กันแข้ง2ชิ้นสำหรับรถ Toyota Revo ติดตั้งยังไงคลิปนี้เราจะมาโชว์วิธีการติดตั้งให้ดูกันแบบละเอียดเลยค่ะขั้นตอนแรกใส่คลิปนัท N8 3ตัวเข้าไปในกันแข้งชิ้นหลังค่ะเราจะใส่ล้อไว้ก่อนเลยนะคะมาดูที่ใต้ท้องรถกันค่ะรู2รูในบริเวณนี้เราจะใช้สำหรับจับยึดกันแข้งชิ้นหลังค่ะให้นำกันแข้งขึ้นทาบและขันด้วยน็อต M8x20 พร้อมแหวนค่ะในส่วนของกันแข้งชิ้นหน้าเราจะใช้รู2รูตรงนี้ค่ะให้เรายกกันแข้งขึ้นทาบกับใต้ท้องรถขันด้วยน็อต M8x20 พร้อมแหวนแบบนี้เลยค่ะโชว์ให้ดูก่อนนะคะต่อไปเราจะใช้รูตรงกลางระหว่างกันแข้ง2ชิ้นตรงนี้ค่ะประกบกันแข้งเข้าด้วยกันโดยชิ้นหน้าครอบชิ้นหลังเอาไว้ขันน็อต M8x20 พร้อมแหวนเข้าไปในคลิปนัททั้งหมด3ตัวเลยค่ะเสร็จแล้วเราจะร้อยน็อต M8x20 พร้อมแหวนเข้าไปในร่องเว้าร้อยทะลุผ่านรู2รูที่เราโชว์ให้ดูในตอนแรกค่ะโดยสรุปแล้วเราจะยึดน็อตไว้ทั้งหมด9ตัวค่ะสามารถครอบทับเข้าไปได้เลยและไม่ต้องแกะกันแข้งชิ้นเดิมใต้ท้องรถออกค่ะรีเช็คขันน็อตทุกตัวให้แน่นค่ะเท่านี้งานติดตั้งกันแข้ง2ชิ้นรถ Toyota Revo ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยติดได้กับกันชน LWN4x4 ทุกรุ่นเลยนะคะรถที่ไม่ได้ใส่กันชนหน้าก็สามารถติดตั้งกันแข็งได้เช่นกันค่ะขอบคุณค่ะ